วันที่28มิถุนายนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นวันที่คุณหญิงเทวีชลวนนท์นะครับท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็เวลาไม่นานจากนั้นเนี่ยท่านประธานอาวุโสก็ได้กล่าวกับผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่ศูนย์ผู้นำนะครับว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความมีความกตัญญูต่อกันและกันไม่ใช่เฉพาะลูกต่อพ่อแม่แต่ว่ารวมทั้งสามีและภรรยาความกตัญญูเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญของบุคลากรและผู้นำทุกคนถ้าเราสามารถที่จะมองว่าเครือชนพกพันก็เปรียบเสมือนครอบครัวที่สองซึ่งเราก็ได้สร้างงานสร้างรายได้จำนวนมากทั้งต่อผู้บริหารพนักงานเพื่อนคู่ค้าถ้าเราสามารถล้ำลึกถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันความปรารถนาดีต่อกันการเสียสละและให้อภัยกันองค์กรก็จะเป็นองค์กรที่นอกจากเข้มแข็งแล้วยังเป็นองค์กรที่มีความสุขมีความสุขที่จะมาทำงานมาร่วมกันสร้างความปรารถนาดีต่อลูกค้าต่อสังคมต่อประเทศชาติจึงถือว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญยิ่งผมก็เลยขอนำเอาวันที่28มิถุนายนเนี่ยมาเป็นวันที่เราเรียกว่าเป็นวันปลุกรักหรือว่าเป็นวันที่เราได้รำลึกถึงคุณของบุพการีนะครับคุณของพ่อแม่นะครับตลอดจนคุณของการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคุณขององค์กรคุณของประเทศที่ทำให้เรามีวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับในวันที่28มิถุนายนเนี้ยเป็นวันที่เราร่วมกันรำลึกแล้วก็ช่วยกันสานต่อปลูกนะครับเมล็ดพันธุ์อันเนี้ยให้เผยแผ่ออกไปให้มากที่สุดทั้งในครอบครัวเราแล้วก็ทั้งในองค์กรของเราและต่อเนื่องไปถึงสังคมประเทศชาตินะครับต่อไปครับ